วัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีตอนเช้าของอลาสก้านะคะคือตอนนี้ฝนกลับมาแล้วนะคะจากมาลดีที่ว่าไปเที่ยวกันนะคะแล้วตกปลาแต่ว่าไม่ได้ปลานะคะเพราะว่าเป็นฤดูที่แบบใกล้จะเบิดฤดูเขาแล้วค่ะคือปลาใกล้จะขึ้นมาวางไข่แล้วก็ตายค่ะก็เลยไม่ได้ปลากันนะคะมีแต่คนดีพี่น้องเฮ็ดบาปบุญนี่ค่ะพี่ไม้ตื่นเช้ามาก็แกก็ทำความสะอาดทรัคทำความสะอาดรถเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันหยุดนี้เราจะพาหลานๆขึ้นเขาอีกค่ะไปเที่ยวไปแคมปิ้งค่ะทีเนี้ยก็เลยแกก็ตื่นแต่เช้านะคะบ่อยู่บ่เช้าคือเก่าของแกนะคะทำความสะอาดขนของทุกอย่างเอาเสื้อผ้าไปซักเตรียมเสร็จทำความสะอาดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็ต้องแพ็คของเตรียมของไว้สำหรับวันพฤหัสเนี้ยค่ะพวกผมก็จะขึ้นเขาอีกรอบค่ะพอมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องขึ้นฮอดเฮ็ดค่ะผมก็เลยคือว่าสิเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดเลาะบ้านเพื่อได้จักไอ้สิได้พ่อแกงบ่สิมีบ่ใบไม้ร่วงแล้วค่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีเฮ็ดให้เก็บไหมนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวสิพายางเก็บเฮ็ดรอบบ้านเด้อค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเจอแล้วน้องดอกค่ะหาเก็บเฮ็ดรอบบ้านกันเด้อพี่น้องบัดนี้ได้ไหมโอ้ยแนวว่ะไปต่อค่ะนี่ดิบ่เขาเคยออกเลาะนี่เสียลายค่ะเสียลายมาเบื้องนี้นี่ใบไม้เปลี่ยนสีไปเลยสีเนียมเห็นเฮ็ดเป็นบลันแต่ว่าเป็นเห็นแวบๆอยู่ค่ะโอ้ยบานเทเบอร์เลยดอกบานเทเบอร์เลยนี่แตกเลยแต่ก็ได้อยู่นะหมดฤดูเห็ดแล้วน่าสงสารไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเนี่ยค่ะไปยิงปืนค่ะยิงปืนแล้ววันนี้อาจจะไปจอบเห็ดน้ำค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะไปต่อพี่น้องคุณว่าคุณต้องมีอ่ะเบิ่งเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีร่วงมาแล้วค่ะแซดค่ะแซดมากเศร้ามากหลอกกันด้วยค่ะว่าเฮ็ดมากออกค่อยเก็บบริเวณนี่แหละต้องค่อยๆจ้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็จะเห็นยากขึ้นนะคะมึงดูอันนี้ดิเฮ็ดยังอันนี้กินได้บ่เธอกินได้บ่เธอเดี๋ยวดูก่อนนะคะออกเยอะโอ้ยใหญ่ๆพี่น้องนี่เฮ็ดดินเฮานี่แหละพี่น้องมาเบิ่งกันว่าฝนสิได้หลายเท่าใดเด้อค่ะเก็บเฮ็ดรอบบ้านนี่แต่มันก็จะหมดฤดูแล้วนะคะโอ้โหสปอร่วงขาวเยอะเลยย่นเขานี่อันนี้แห้งวะไม่แน่ใจหนุ่มๆตื่นหรือยังนะตรงนี้ไอ้ยัยอันนี้แห้งแล้วค่ะอันนี้คือเป็นตระกูลเฮ็ดดินเด้อพี่น้องช่วงนี้
ี้ไม่มีเห็ดสวยๆให้เก็บนะคะหมดฤดูเห็ดก็จะประมาณนี้แหละค่ะหาแนวปันพี่น้องเบิ้งละบ่มีเห็ดให้เบิ้งเห็ดคลิปหยังมากกับเบิ้งให้เพิ่นแน่พี่น้องเอ้ยดูให้หนูหน่อยเนี่ยค่ะดอกนี้ก็กินได้ค่ะโอ้สปอร์ร่วงแล้วเนี่ยขาวจ๊อดเลยนู่นเห็นว่าคนผู้นั้นเพิ่นบ่อยู่บ่ซ่าได้พี่น้องเอ้ย พี่ไม้นี่เป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆไม่เป็นค่ะงานแกยุ่งตลอดมีหันมีนี่เฮ็ดเยอะแยะยิ่งใกล้ฤดูหนาวเนี่ยคือหลายอย่างมันต้องเสร็จก่อนฤดูหนาวค่ะเอ้าบ่แม่นเฮ็ดใกล้บ่นี่เอ้าคือเฒ่าตายแล้วบ่นี่โอ้เพิ่นเย็นเอ้าเห็นอยู่บ่นี่พี่น้องนี่เฮ็ดแต่ก่อนเฮ็ดเพิ่งขึ้นตรงนี้แหละพี่น้องคนสาดเบิ่นละเฮ็ดนะคุณอยากให้เขาขึ้นไปหาต่อหาต่อค่ะต้องมีอ่ะเชื่ออุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่ไงเห็นไหมคะเห็นป่ะพี่น้องนั่นดอกนึงเดี๋ยวนะนี่หนึ่งดอกนั่นอีกหนึ่งดอกแล้วก็นั่นอีกโอเคเก็บเลยนี่เอาเห็นตัดสิโอ้ยนอนเต็มเลยโอ้ยกินไม่ได้อันนี้นอนเต็มไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ไปอยู่บ้านเราเองได้ไหมได้อยู่ข้างบ้านคงจะแบบว่าฝนเห็ดอย่างอีกแน่เลยเก็บเห็ดเห็นเนาะเอามันจะได้พ่อแกงบ่นี่หือเสี้ยนเห็ดค่ะเสี้ยนเห็ดพอถึงไอ้พ่อฮอดบ้านนี่คือแบบอยากจะหาเห็ดใจจะขาดเลยแหละพี่น้องอันนี้คือแบบไม่ได้แล้วค่ะแก่ละแก่เกินแกงแล้วค่ะอุ๊ยพี่น้องเห็นเห็ดอีหยังนี่นี่คือเธอคืออะไรก็คืออะไรเนี่ยๆค่ะโอ้ยเห็ดเพิ่งพี่น้องเห็ดเพิ่งสีไอ้เขาจะออกดำๆนะคะแต่อร่อยนะขาเขาจะขาวอันเนี้ยค่อยๆขูดค่ะขูดเอาอ่อนมากเลยตัวเนี้ยยังอ่อนๆอยู่เลยเนี่ยค่ะปกติเฮ็ดเพิ่งตัวเนี้ยฮะขึ้นหลายได้บริเวณเฮือนฝนนะแต่ปีนี้ยังไม่ค่อยเห็นเธอเยอะเท่าไหร่ค่ะปกตินี่สวยเลยแหละอ
เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆโอ้ยนี่โอ้โอ้เห็นอีกเห็นอีกค่ะเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกได้ไหมโอ้โหนอนเต็มเลย look at this ว้าวแบ่งกันกินแทบจะเนื่องไม่เห็นแล้วพี่น้องแทบจะมองไม่เห็นละให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นห้องหนุ่มๆหนุ่มๆนอนตรงนี้ค่ะนี่พี่น้องเก็บเห็ดเก็บเห็ดได้อยู่นะบุ้ยไปมาพ่อแกงอยู่เด้เก็บไปเก็บมาก็ดีโอ้สวยงามถ่ายรูปหน่อยดีกว่าหมีดก็ดีโอ้กลับกันกลับด้านอันนี้แบบเราเก็บเห็ดแบบชิวๆได้นะคะเราไม่รีบค่ะอยู่ที่บ้านเราเองค่ะแต่ถ้าเขาป่าเหมือนกันเก็บเห็ดคือควายเฮียนะคะพี่น้องเฝ้าฟังเพราะว่าเราไปไกลอ่ะเราไม่ได้ใช่ที่ใกล้ๆนะคะมีอีกไหมอ่ะ animalเฮ้ยเสียงอะไรพี่ไนเก็บไปเติมกันพี่น้องเก็บไปเติมกันมีหนอนก็ไม่เอาสิคะไม่เอาไม่เอาถ้ามีหนอนอ่ะอันนี้มีไหมนี่โอเคตัวนี้มีนอนพี่ไม้บอกว่าจะให้ผมช่วยล้างรถเช็ดกระจกรถคุณวะสุดท้ายแกก็เฮ็ดเองผู้เดียวคือเก่านั่นแหละแกแล้วนี่โอ้ยแกแล้วพี่น้องบังคนเอาเสื้อเฮ็ดมาถิ่มใส่นี่เต็มเลยเนาเพราะว่าผมอยากให้เขาเกิดในกระถางอะค่ะร่างล่างรถล่างรถมาก่อนนะคะเพราะว่าปกติเห็ดก็ชอบออกบริเวณนี้เหมือนกันมีอีกไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ไงนี่ไงได้ไหมเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยเอ้ยว้ายคือโชคดีแท้นี่เห็ดแครอทด้วยนี่พี่น้องโอ้โหว้าวนี่ผมอยากจะบอกว่าเห็ดแครอทเนี่ยด้วยความที่ฝนเก็บเห็ดมาปนกันหลายอย่างหลายชนิดนะพี่น้องไม่เป็นไรเอาไปก่อนสวยจังเลยสีส้มเก็บเห็ดมาหลายชนิดผมก็เลยบ่ค่อยได้บ่รู้ว่ารสชาติของเพิ่นเป็นจังได๋ก็แซ่บมันปนๆกันนะแต่มีวันนึงผมก็เลยเก็บเข้ามาเก็บมาหลายอ่ะแล้วผมก็มาลวกพี่น้องพอเอามาลวกปรากฏว่าผลลวกแล้วก็ชิมเฉพาะเขาหั่นน่ะพี่น้องขางรถเอารถบ่ได้ใส่ดอกจอดไว้ผมอยากจะบอกว่าเห็ดแครอทนี่เป็นเห็ดอะไรที่อร่อยมากค่ะ
รสชาติคือจังเห็ดกอบ้านเฮาเลยค่ะเห็ดแครอทอ่ะหวานจั๊วเลยพี่น้องเออฝนเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าorange delicious ก็คือแบบเห็ดสีส้มอร่อยอ่ะคืออร่อยจริงๆอ่ะนี่ดูเบิ่งแน่นี่พี่น้องได้เลยได้นี่เลาะหาเบิ่งเลาะขอนใหม่ก่อนมีขอนหนึ่งมีเห็ดขอนซนขึ้นพี่น้องแต่ว่าเขาแก่แล้วแสดงว่าฝนไปก็ไม่ทันแล้วสิข้างใต้นะเห็ดคอนซนเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลองล้วงดูนะคะจะล้วงได้ไหมว่าเขาแก่แล้วนะโอ้ยแสดงว่าในป่าก็สิแก่แล้วนี่เนี่ยค่ะเห็ดคอนซนค่ะเห็ดคอนน้ำผึ้งนะคะฮันนี่มัชรูมมีหลายแบบนะฮันนี่มัชรูมเนี่ยนี่ได้อยู่มีอีกบ่ไปต่อค่ะเห็ดแบบว่าเห็ดอันนี้เป็นเถาล่ะมันก็ปล่อยให้เขาแก่ไปค่ะโอ้นี่ก็แก่แล้วแก่แล้วอ้าวไม่อยู่แล้วแสดงว่านอนเอาไปไอ้กระต่ายเอาไปกินแล้วมั้งโอ้อันนั้นเห็ดไอ้เนี่ยนะน้ำผึ้งนะพี่น้องไอ้ผึ้งเนยถาวละอันนี้จริงๆตัวนี้ก็กินได้นะคะว่าเราพิสูจน์มาแล้วแต่ถ้าเป็นดอทดอทต้องระวังนะคะถ้าเป็นดอท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 ขาวๆนะอันตรายนะคะต้องศึกษาดีๆนะคะตัวนี้กินได้ค่ะโอ้พี่น้องเห็นข่าวเว้ยข่าวคนไทยกินเห็ดอยู่เดนมาร์กตายพี่น้องได้ยินข่าวอยู่บ่น่ากลัวเหมือนกันเนาะมันถึงบอกว่าเก็บเห็ดนี่พี่น้องเยอะแบบว่าอย่างที่บอกนะคะเราต้องศึกษาดีๆได้พี่น้องบ่แม่นอันนี้ได้คือฝนนึกว่าฝนสิกินบ่ได้ธรรมดาได้ฝนศึกษามาก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยที่สุเจ้าเห็นฝนเก็บนี่เราก็คือแบบเราศึกษามาเยอะแล้วเรามีความรู้ระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกล่ะเราดูแค่คลิปเนี่ยเราคิดว่าใช่แต่จริงๆเห็ดลักษณะเขาแบบที่เป็นพิษเนี่ยเห็ดมีความคล้ายกันเยอะมากนะคะคือแบบต้องศึกษาดีๆพี่น้องเขาสิเก็บกินก็ดีอย่าแค่มองว่าเออเนี่ยดูคลิปนี้น่าจะใช่มันไม่ใช้คำว่าน่าจะไม่ได้นะคะต้องให้มั่นใจนะคะต้องให้มั่นใจจริงๆถึงจะกินนะคะเห็ดนะพี่น้องเพราะว่าเวลาที่ฝนไปดูคลิปเก็บเห็ดของคนอื่นนะฝนเห็นฝนก็มักไปอ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเขาดูคลิปแล้วมีความคิดเห็นแต่ละอย่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วฝนก็สังเกตแต่ละคนนี่แบบว่าเห็ดนั่นเห็ดนี่ฝนรู้เลยฝนดูชนิดเห็ดฝนรู้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนแบบเรียกผิดกันหมดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดนั้นเห็ดนี้สินะพี่น้องมันก็เลยทำให้รู้ว่าการที่เบิ้งคลิปซื่อๆนี่กับของจริงนั่นแตกต่างกันนะคะทุกคนเดาผิดเยอะอ่ะเบิ้งพี่น้องพ่อกินบ่โอ้ยฝนเริ่มเก็บค่ะเท่าแล้วอันนี้เห็นบ่นะพี่น้องเท่าละสปอจะล่วงละเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมาต่อค่ะหลังบ้านค่ะอันนี้เอาฟืนเข้ามาเก็บในนี้กลายเป็นที่เก็บฟืนหมดละอันนี้เอหญ้าแดนเนลายังเยอะอยู่นะคะเขียวฝนมาเบิ่งเห็ดไอ้ค่อนทางฝนนะพี่น้องเห็ดตะปูนี่เห็ดตะปูยังมีอยู่ค่ะ
แซ่บพุ่นมากกินเนี่ยถ้าเฮ็ดได้หลายๆแจ่มเลยแหลมเลยแหลมเลยเชื้อเขาเยอะนะจะต้องดูนะคะถ้าเกิดว่าเขายังขาวค่อยกินนะว่าเขาบ่ขาวอย่าไปกินนะพี่น้องมันก็ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้กันนะเนาะมันเฒ่าก็กินบ่ได้อยู่ดีเลยเนาะดอกนี้ได้มั้ยได้ไหมถ้าเธอถ้าทางเธอจะแก่แล้วอุ้ยดอกเบลเลอร์เลยเสียดายจังเลยน่ะแก่แล้วเสียดายเสียดายจุงเบยมาไม่ทันนี่นี่นี่ยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เพื่อใบไม้บังนี่ชอบมากเลยมกกินนี่โคตรอร่อยเลยต้องมกด้วยพี่น้องเฮ็ดดิคือถ้าหมกนี่แบบบอกได้เลยว่าสุดยอดอู้อันนี้อ่อนเลยพี่น้องอ่อนเลยเก็บเห็ดหลังบ้านนะคะมีอีกไหมอันนี้คือสิเถาแล้วพี่น้องเนี่ยโอ้เถาแล้วอันนี้บ่ได้บ่ได้อันนี้บ่ได้ค่ะบ่ได้ค่ะโอ้ยอันนี้ก็แก่แล้วต้องค่อยๆเปิดนะคะเพราะว่าใบไม้บังค่ะหญ้าบังค่ะต้องค่อยๆค่ะวางได้บ่นี่ไอแพดค่อยก็ดีเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ค่ะนี่ค่ะเก็บเห็ดหลังบ้านนี่แหละปันพี่น้องเบิ่งนี่บ่หลายก็มีให้เก็บอยู่พี่น้องจ๋าได้อยู่ค่ะดูนะคะนี่ดีมาแม่พาซิมากินแกงเฮ็ดนี่ได้ละหม้อนึงเนี่ยใครอยากได้มาเอาเนี่ยได้ละ1หม้อเนี่ยเก็บบริเวณหลังบ้านเนี่ยมีอีกบ่เอ๊ะเหมือนคุ้นๆว่ามีนะหรือว่าหมดแล้วหรอนี่ๆๆพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเอสีดำๆนะอันนี้เป็นหัวสมองสีดำนะคะก็คือไม่ใช่บ่แม่นสีออกแบบน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเป็นพิษร้ายแรงเลยค่ะคือแบบเห็ดหัวกะโหลกนี่มีหลายแบบค่ะหลายชนิดหลายสีค่ะคือมีอยู่ในหนังสือที่เห็นน่าจะประมาณ8ชนิดที่เห็นนะคะแต่ว่าสีดำก็โอเคบ่อันตรายค่ะแต่สีแบบแดงๆน้ำตาลน่ะตัวนั้นน่ะอันตรายต้องต้มแบบน้ำเยอะๆโอเคสวยอยู่เว้ย พี่น้องพี่น้องจ๋าก็ได้สวยอยู่อืมได้อยู่ได้อยู่เอาไปเอามาซื้อพ่อแกงอีหลีได้ค่ะพี่น้องไปแต่ต่อเพื่อมีอีกว้ายอย่าล่วง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 ไปไปต่อค่ะหาไปเรื่อยๆบริเวณบ้านเนี่ยแหละคือแบบเราไม่สนนะคะว่าข้างบ้านจะมองเราแปลกๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความชอบของเรานะคะมาเบิ่งพักฝนพี่น้องเสียบแบบมั่วๆขึ้นให้เสยอันนี้คือแบบตัวนี้นะคะอันนี้คือผมเอาเฮ็ดมาน่ะพี่น้องผมก็เอามากบในกระถางนี้นะคะนี่เห็ดที่เก็บมาเยอะๆก็จะมาใส่ในกระถางนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอาดินกบเพราะว่าเราหวังว่าเขาจะขึ้นในกระถางนะคะเจออีก1ดอกค่ะตัดเลยตอนนี้เพื่อนบ้านก็มองคนใหญ่เลยว่าคนทำอะไรไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนเก็บเห็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาเดินเก็บอ
เห็นบ่พี่น้องนี่เจออีกดอกนึงตรงนี้ฝนก็จะสาดบ่อยตะกี้เห็ดออกหลายหลายได้พี่น้องตรงนี้แต่ว่าเขาเถาบ่แล้วค่ะนี่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 เดี๋ยวพามาดูเนี่ยพี่น้องเห็ดอันนี้เป็นฤดูของเพิ่นเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลายค่ะบริเวณบ้านฝนเห็ดตัวนี้เยอะค่ะแต่ว่าเขาจะเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าบ่แซ่บอย่างที่บอกบ่แซ่บเลยค่ะตัวนี้ไม่ใช่เห็ดพิษนะคะไม่ได้อันตรายนะคะตัวนี้ค่ะไม่ใช่เห็ดไอ้หัวกะโหลกสีน้ำตาลนะคะก็คือไม่อันตรายนะคะไปหมู่อื่นก็ได้พี่น้องย้ายที่ก่อนค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้นี่มันเจออีกหนึ่งดอกเล็กๆ เก็บไหมเนี่ยเห็นป่ะพี่น้องเก็บบ่เอามาเติมกันเนาะดอกใหม่ก็เก็บเอามาเติมกันโอ้นี่ไงนี่เห็นป่ะคะเห็ดหัวกะโหลกนะนี่หนึ่งดอกนะคะสีดำๆนะคือกำลังขื่นหลายเลยค่ะบริเวณนี้เจออีกหนึ่งดอกค่ะอันนี้ได้ไหมโอ้เถาแล้วเถาแล้วอันนี้ได้คือแบบเละๆแล้วน่าจะหมดแล้วนะคะเพิ่งพักของป้อมฝนมานี่เป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะคะคือแบบปลูกแบบว่าไม่ได้ใส่ใจเธอเลยนะคะพวกนี้ก็คือว่านเสร็จแล้วก็แล้วค่ะอยู่ใครอยู่มันค่ะไม่ได้ใส่ใจเลยเราไปแคมปิ้งกันบ่อยก็เลยไม่มีเวลาอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่พี่ไม้ตอนนี้เขากางเต้นไม่ให้ฝนเพื่อฝนแบบว่าอยากลวกเห็ดหรือทำอะไรในนี้ค่ะแล้วก็เป็นที่ปิ้งย่างของฝนค่ะเนี่ยค่ะเตาปิ้งย่างนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อคืนนี้พี่น้องพวกฝนกลับมากอะจำไม่ได้ว่ากี่โมงนะคะแล้วก็นอนดึกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าฝนก็ตื่นแต่เช้าพี่น้องเฝ้าไปเลาะหาเห็ดรอบบ้านค่ะเนี่ยค่ะได้นี่แหละค่ะที่หาเห็ดปันนี้นะคะบริเวณบ้านฝนนะคะเริ่มจะบ่มีแล้วพี่น้องเห็ดเริ่มว่ายแล้วผมบ่รู้ว่าฝนจะมีเห็ดเก็บเห็ดให้พี่น้องได้เบิ่งอีกโดนปันใดค่ะอยากจะบอกว่าเป็นเห็ดแนะนำนะคะเห็ดแครอทนะคะซัฟฟรอนหรือว่าเห็ดออเรนจ์เดลิเชียสแซ่บคือเห็ดกอเลยค่ะเนี่ยค่ะเอาไปมากก็ได้หลายได้พี่น้องเนี่ยแต่ว่าเห็ดอันนี้ผมจะตัดปัดตัดดินดีๆปัดเศษปัดอย่างแล้วผมก็จะใส่ถุงซิปล็อกผมเข้าช่องแช่แข็งไว้เลยค่ะเพราะว่าบ่มีเวลาค่ะพี่น้องเห็นไหมเมื่อคืนนี้ก็กลับมาดึกแล้วก็นอนดึกเช้ามาก็ตื่นมาแล้วเก็บเห็ดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัวจะพาหนุ่มๆออกไปยิงปืนค่ะไปทำกิจกรรมนอกบ้านเสร็จแล้วไอ้ตอนแรกสิออกไปกินข้าวนอกบ้านก็กลุ่มเดิมแฟมิลี่เดิมของเราค่ะก็จะมีพ่อเลี้ยงแล้วก็มีไอ้แม่เลี้ยงไปด้วยนะคะไม่ใช่พ่อเลี้ยงนะพ่อแท้ๆของพี่ไม้แล้วก็แม่เลี้ยงค่ะแล้วก็หลานๆค่ะจะไปกินข้าวนอกบ้านร้านอาหารนะคะแล้วมืออื่นผลเหตุงานพุธพฤหัสทำงานแต่ว่าวันพฤหัสตอนเย็นแล้วก็แพ็คของจะขึ้นเขากันค่ะไปแคมปิ้งเพราะว่าอีกอาทิตย์เดียวหนุ่มๆก็จะกลับแล้วค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบยุ่งๆหน่อยค่ะเหนื่อยมีแต่ไปก็ไปค่ะโอเคค่ะแต่ผลไม่รู้ว่าไปยิงปืนนี่เขาจะมีเวลาพาผลไปซองเฮ็ดอยู่บ่เด้อค่ะพี่น้องก็เลยเฝ้าในไรเฮ็ดเก็บย่านเฮ็ดไอ้เขาเรียกอะไรวายก่อนยันบ่มีแนวปัดพี่น้องเบิ่งนะคะเพราะว่าบ่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบดูกิ๊บเก็บเห็ดบ่มีเห็ดก็เบิ่งอย่างอื่นให้ฝนได้เด้อไปละค่ะยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย